จุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2536คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นและได้เริ่มรับนิสิตเป็นรุ่นแรกสาธารณสุขศาสตร์แวดล้อมไปด้วยความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมด้านพาณิชยกรรมและการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขจึงนับเป็นอาณาจักรทางการศึกษาที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านได้ดำเนินภารกิจต่างๆตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องโดยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้านการศึกษาวิจัยส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสาธารณสุขสาขาต่างๆโดยมุ่งพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภูมิภาคตะวันออกและของประเทศด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้บุคลากรรวมถึงนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้และบริการทางด้านสาธารณสุขแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนการจัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยชุมชนการบริการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นต้นสวัสดีครับผมอภิชาติสบายใจครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลปศรเปรมจิตค่ะพวกเรา2คนนะครับเป็นนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะคณะสาธารณสุขของเรานะครับเป็นคณะแห่งการส่งเสริมสุขภาพนะครับอยากทราบว่าคณะเราส่งเสริมสุขภาพกันยังไงแล้วในคณะของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะตามพวกเราทั้ง2คนมาเลยค่ะตามมาเลยครับผมสำหรับนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็การบริการวิชาการนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามบูรณาการแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามสร้างเครือข่ายสร้างแนวร่วมสร้างแนวคิดใหม่ๆที่จะมาร่วมกันทำงานนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มากที่สุดซึ่งในกระบวนการการทำงานนั้นเนี่ยนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความสุขครับเพื่อที่จะให้ความสุขนั้นเนี่ยส่งไปถึงบัณฑิตของเราที่เป็นผลผลิตของคณะนะครับที่จะได้มีคุณภาพสูงสุดแล้วก็ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดต่อไปครับสำหรับการทำงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับอยู่หลายหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีงานวิจัยที่หลากหลายแล้วก็มีการบริการวิชาการที่รอบด้านนะครับในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสาธารณสุข
นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับเราพัฒนาเพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยนะครับได้มีคุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะมองไปสู่ประชาคมอาเซียนนะครับที่จะทำยังไงให้คนของเราเนี่ยนะครับได้ก้าวออกไปสู่ประชาคมอาเซียนทั้งรอบๆบ้านเราแล้วก็ยุโรปอเมริกานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องภายใต้กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะมุ่งไปสู่คุณภาพที่แท้จริงของบัณฑิตของเราแล้วก็ของการทำงานของคณะสาธารณสุขเราครับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยจะประกอบไปด้วยการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนการฝึกปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมการเข้าร่วมโครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานระดับชาติและการประเมินความเสี่ยงประเพณีต่างๆในภาคตะวันออกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกันตรวจตราความปลอดภัยสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนการประเมินปัญหาการแก้ไขและการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆโดยส่วนใหญ่บัณฑิตของภาควิชาจะปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมครับสำหรับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมนี่นะครับบัณฑิตที่จบไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานประกอบการและในชุมชนได้ครับส่วนสายการทำงานของบัณฑิตเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชนครับนอกจากนี้บัณฑิตของเรายังมีความสามารถในเรื่องของการวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะครับวิชาสุขศึกษานะคะจะผลิตนิสิตที่จบมาแล้วจะได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขศึกษาและก็พฤติกรรมสุขภาพนะคะนิสิตเราจะมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในการป้องกันและก็การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะทั้งในระดับชุมชนและก็ระดับบุคคลนะคะโดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและก็ดำเนินการรวมถึงการประเมินผลตลอดจนการวางแผนการวิจัยนะคะเพื่อการปรับเปลี่ยนสุขภาพของประชาชนโดยที่นิสิตของเรานะคะที่จบไปแล้วจะปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศค่ะค่ะสวัสดีค่ะภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะเป็นภาควิชาแรกที่นิสิตทุกคนจะต้องผ่านเข้ามาในภาควิชานี้ภาควิชานี้จะรับผิดชอบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานนะคะในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะมีหลักสูตรวิทยาการวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนเรามีโครงการในการพานิสิตไปสัมผัสกับชุมชนของชุมชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขจะสามารถร่วมในการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยสร้างเสริมโครงการการเรียนรู้แบบเน้นปัญหาหรือ problem based เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและภูมิภาคแบ่งความเชี่ยวชาญออกเป็นการบริหารงานสาธารณสุขวิจัยประเมินผลสาธารณสุขวิทยาการระบาดอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้คำปรึกษาสุขภาพวางแผนประเมินผลควบคุมและป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพรวมถึงกิจการต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักสร้างเสริมสุขภาพที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของประชาชนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มุ่งสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์สถานการณ์บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาและมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนค
ค่ะที่มาเรียนคณะนี้นะคะก็เพราะว่าอยากมาเรียนค่ะแล้วก็จบไปก็อยากจะไปทำงานที่สถานีอนามัยใกล้บ้านค่ะจะได้ดูแลแม่ก็รักผมนะครับก็ผมลงเอกสุขศึกษาและมีความสุขภาพอันดับหนึ่งครับผมว่ามันเป็นศาสตร์ของการป้องกันแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานอันดับแรกครับของการที่จะให้เราสุขภาพดีก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นคุณหมอเนี่ยครับมันก็จะต้องรักษาตอนที่เราป่วยแล้วหรือไม่สบายแล้วครับถ้าเกิดแบบนี้แล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกว่าคณะของเรานั้นนะครับได้สอนให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสุขภาพของประชาชนหรือการชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้องค่ะที่มาเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าอยากเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราคณะนี้นะคะก็เพราะว่าในส่วนตัวแล้วอยากทำงานที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็ทำงานเพื่อสาธารณชนค่ะซึ่งดูจากชื่อคณะแล้วนะคะก็คือคณะสาธารณศึกษาค่ะก็น่าจะเป็นคณะที่อยู่ในใจเราและตรงกับสายงานที่เราต้องการค่ะค่ะสำหรับคำปณิธานของคณะเรานะคะก็คือกิจส่วนรวมเป็นกิจที่1กิจส่วนรวมเป็นกิจที่2ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนสังคมคือหัวใจสำคัญของพวกเราค่ะและเรา2คนนะคะเรียนอยู่ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสาขานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับดินน้ำอากาศเสียงขยะเป็นต้นค่ะซึ่งเรานะคะจะเรียนเพื่อจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ควบคู่และให้มันเนี่ยดีขึ้นค่ะเพื่อที่ทำให้การเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เมื่อจบมาค่ะเราจะได้ทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขค่ะที่ทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะThank you.